สวัสดีทุกๆท่านนะคะในคลิปนี้เป้จะพาไปชมดอกคริสต์มาสกันนะอันนี้เราก็อยู่ที่ Home Depot นะคะ Home Depot เป็นร้านที่ขายอุปกรณ์ในการสร้างซ่อมบ้านแล้วก็ตกแต่งบ้านและสวนนะคะนี้จะเป็นส่วนของการร้านขายต้นไม้นะซึ่งก็แบบว่าใหญ่มากแล้วช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลคริสต์มาสก็เลยมีต้นดอกคริสต์มาสเนี่ยมาวางขายเต็มไปหมดเลยนะราคาก็มีตั้งแต่5เหรียญนะคะจนไปถึงแบบ30 40เหรียญเลยแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ว่าจะอยู่ในกระถางตกแต่งยังไงบ้างนะต้นดอกคริสต์มาสเนี่ยคือจริงไม่รู้จะเรียกว่าต้นดอกคริสต์มาสหรือต้นคริสต์มาสดีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับต้นสนนะคะต้นสนคริสต์มาสที่เป็นสีเขียวเหมือนเป็นต้นสนอะก็เลยเรียกว่าต้นดอกคริสต์มาสละกันแต่ว่าจริงๆแล้วต้นนี้นะคะก็ไม่ใช่เป็นดอกไม้นะแต่เป็นใบไม้ค่ะปกติจะเป็นใบสีเขียวแต่พอถึงช่วงของเดือนตุลาคมที่เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีชมพูแล้วแต่นะคะว่ามันจะเป็นพันธุ์ไหนนะก็จะเป็นสีนั้นเนี่ยต้นนี้นะคะมีกำเนิดมาจากประเทศทางแถบเม็กซิโกเสร็จแล้วคุณโจเอลโรเบิร์ตพอยเซนนะคะก็เป็นเอกอัครราชทูตของอเมริกาคนแรกอะที่อยู่ประจำประเทศเม็กซิโกเป็นคนเอามาว่าเออเป็นต้นไม้ที่แปลกดีก็เลยนำเข้ามาที่อเมริกานะคะประมาณปี1828นู่นคริสตศักราช1828ก็นานมาแล้วเป็น100ปีที่แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ได้มาแพร่หลายที่อเมริกาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ชื่อ Poinsettia ก็ตามนามสกุลของท่านทูตนั่นเองนะสำหรับต้นดอกคริสต์มาสนี้นะคะก็จะเป็นไม้ที่ฟอกอากาศนะคะเป็นไม้ที่ดูดสารพิษก็ปกติเขาจะชอบแสงแดดนะคะก็เลี้ยงไว้แบบเหมือนแสงแดดเยอะๆอะค่ะก็จะดีมากในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ทักทายนะคะทุกคนนะคะให้ดูบรรยากาศคริสต์มาสที่อเมริกานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะในฝากติดตามคลิปอื่นๆของเป้ด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ